ตัวนะคะจริงๆเป็นเคอร์เรนต์ตอนที่คิดจะทำสไลด์เป็น RSV นะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นมีเซลไปแล้วก็ยังไงทั้งสองอย่างยังไงมีระบาดอยู่เรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวตั้งใหม่ค่ะค่ะเอาไลน์นะคะก็จะมีเรื่องของเบอร์เดนของตัว RSV นะคะตัว RSV ในเด็กนะคะแล้วก็สิ่งที่อัปเดตในตอนนี้นะคะของ RSV คือณปัจจุบันตอนนี้ RSV มีวิธีการป้องกันแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยข่าวล่าสุดคือเรื่องของ measles outbreak นะคะก็อย่างที่น่าจะได้ยินที่อาจารย์ลมพูดไปนะคะก็คือมันมีข่าวว่ามีเรื่องของ respiratory ระบาดที่ประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีข่าวการระบาดเรื่องของไมโครพลาสมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะที่ทำให้เด็กเป็นปอดอักเสบต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ตอนที่เราได้ยินกันคือช่วงตุลาปีที่แล้วนะคะอยู่ดีๆที่ OPD แผนกผู้ป่วยนอกของประเทศจีนก็คือเต็มไปด้วยเด็กนะคะตอนนั้นเนี่ยสรุปว่าก็ทุกคนก็คือกังวลสงสัยเนาะว่าจีนเกิดอะไรระบาดขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะด้วยประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะก็สุดท้ายเนี่ยพิสูจน์ออกมาแล้วนะคะว่าทางจีนก็แจ้งออกมาว่าเป็นเรื่องของไวรัสตามฤดูกาลนะคะคือเป็นอะดีโนไวรัสอินฟลูเอนซ่าไวรัสแล้วก็ RSV ที่มันระบาดในปีที่แล้วมากกว่าปีก่อนๆหน้าด้วยที่จีนเพิ่งเปิดประเทศนะคะก็ RSV จำเป็นสำคัญยังไงนะคะก็ถ้าดูอันนี้นะคะเป็นข้อมูลตอนนั้นเขาเก็บตอนปี2011ถึง2014นะคะข้อมูลในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีที่เป็นปอดอักเสบนะคะปรากฏว่า RSV นี่ปาเข้าไป 31% ของเด็กปอดอักเสบที่นอนโรงพยาบาลเกิดจากเชื้อ RSV นะคะโดยที่สำคัญเลยคือโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีนะคะเกือบก็คือ 40% ของเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีเป็นปอดอักเสบนอนโรงพยาบาลนั้นเนี่ยติดเชื้อ RSV นะคะอาจจะมีเชื้ออื่นๆได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่มีอันไหนถึง 10% เลยนะคะมี RSV เนี่ยทะลุไปเลยนะคะ 30-40% นะคะมี TB ด้วยนะคะเหมือนของเด็กก็มีนะคะ 6%ทีนี้ข้อมูลของทั่วโลกนะคะอันนี้เป็น systematic review นะคะตีพิมพ์ใน Lancet ตอนปี2022ตอนนั้นเนี่ยเขาเอาข้อมูลรีพอร์ตทั้งหมดเนี่ยค่ะมา estimate ว่าในปีหนึ่งเนี่ยจะมี RSV burden ประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาสันนิษฐานตอนนั้นเขาสันนิษฐานว่าในปี2019 RSV ต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่33ล้านคนนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็นอนโรงพยาบาลถึง 3.6 ล้านคนนะคะที่สำคัญเลยคือมีเด็กที่จะต้องเสียชีวิตจาก RSV อยู่ที่ 100,000 คนต่อปีนะคะแต่ว่าที่เรากังวลคือในเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนนะคะจะเห็นได้ว่าเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยป่วย 20% แต่ว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ตายนะคะเป็นเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนนะคะหรือว่าถ้ามาดูเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กนะคะถ้าคิดถึงสาเหตุการเสียชีวิตของทั้งหมดนะคะทุกสาเหตุเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยเสียชีวิตจากเชื้อ RSV ถึง 3.6% นะคะมาดูข้อมูลของที่โรงพยาบาลของประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นของที่โรงพยาบาลจุฬาเก็บข้อมูลนะคะก็คือเราจะเห็นว่าเหมือนกันคล้ายๆของอาจจะคล้ายๆของประเทศจีนเนาะคือปี2023เนี่ยมีเคส RSV เพิ่มขึ้นจากปี2022 2เท่านะคะฤดูการระบาดก็จะอยู่ในช่วงเนี่ยค่ะช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมนะคะก็จะเห็นผีขึ้นมานะคะก็คือเป็นไวรัสที่ระบาดตามฤดูกาลนะคะเด็กที่ติดเชื้อเยอะที่สุดก็เป็นเด็กอายุน้อยกว่า2ปีนะคะ 80% คือเด็กอายุน้อยกว่า5ปีนะคะอันนี้รวมทั้งกรณีที่ทั้งนอนและไม่นอนโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วก็เด็กนะคะมีเด็กที่ป่วยทั้งนอนและไม่นอนโรงพยาบาลเนี่ย 17% จะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อให้ออกซิเจนนะคะก็คือมีทั้งให้ออกซิเจนธรรมดานะคะเป็นไฮโฟนาโซคานูล่าหรือว่ามีเด็กอยู่ 3% ที่จะต้องออนเป็นแมคานิคอลเวนทิเลเตอร์ทีนี้เชื้อ RSV เป็นยังไงนะคะ RSV จริงๆเป็น envelope virus นะคะสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะวิธีการติดต่อเนี่ยโดยปกติก็คือจะติดต่อเป็น contact นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ droplet ที่เป็น large particle ก็ได้ incubation period ระยะฟักตัวอยู่ที่ 2-8 วันนะคะอาจจะติดเชื้ออาทิตย์ที่แล้วมามีอาการอาทิตย์นี้นะคะหรือว่าอาจจะมีแบบแม่เป็นหวัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กมาเพิ่งมาเป็นมีอาการสัปดาห์นี้ก็ได้นะคะระยะแพร่เชื้ออยู่ที่คล้ายๆตอนที่เราดูเรื่องของโควิดนะคะระยะแพร่เชื้อก็จะอยู่ที่ 1-2 วันก่อนที่จะเริ่มมีอาการนะคะจนถึงประมาณ8วันหลังจากที่เริ่มมีอาการนะคะอาการมี2อย่างนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือกรณีที่เป็นติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนก็เป็นหวัดน่ารักนะคะแต่ว่า RSV ที่ทุกคนกังวลกันคือการที่มันมีอาการของทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะก็คือมี 20-30% ของเด็กที่ติดเชื้อเนี่ยจะมีอาการที่ทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกับทางเดินหายใจนะคะคือจากทางเดินหายใจที่มันโล่งๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยทางเดินหายใจก็จะบวมนะคะมีซีคิชันนะคะจากรูกว้างๆก็จะเหลือรูแค่เนี้ยเด็กก็จะเหนื่อยขึ้นมานะคะที่สำคัญอีกอันคือเด็กทุกคนสามารถเป็น 20-30% นี้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นนะคะซึ่งเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็น RSV ที่รุนแรงมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นนะคะก็จะมีกรณีเกิดก่อนกำหนดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีอีกทีนึงตอนเรื่องของการป้องกันนะคะอาจจะเป็นก่อนกำหนด29สัปดาห์นะคะเป็นปอดอักเสบเรื้อรังจากการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าเป็นโรคทางเดินโรคหัวใจที่มีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตนะคะเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะแล้วก็เรื่องของมีเรื่องของระบบประสาทหรือว่าระบบกล้ามเนื้อที่ทำให้เขาไม่สามารถเคลียร์เสมหะได้ดีพอนะคะทำให้เกิดเสมหะอุดตันได้ง่ายนะคะวิธีการวินิจฉัยก็จะมี rapid test นะคะกับเรื่องของ RT-PCR นะคะทำเป็น nasopharyngeal swab นะคะอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็เคสนะคะก็เป็นเด็กอายุ3ปีนะคะเป็นเด็กผู้ชายมาด้วยเรื่องของเหนื่อยมากขึ้น1วันนะคะอันนี้คือ typical case นะคะคือมีอาการไอน้ำมูกมาก่อน5วันนะคะแล้วก็อีก5วันต่อมานะคะมีไข้ไม่หายนะคะอย่างที่เรารู้คือไข้เวลาเด็กเป็นหวัดเนาะผ่านไป 3-4 วันไข้ก็ควรจะดีขึ้นนะคะคนนี้ก็คือไข้ไม่หายเหนื่อยมากขึ้นนะคะคุณแม่ก็เลยพามาที่โรงพยาบาลนะคะตรวจร่างกายก็มีไข้อยู่นะคะ38องศานะคะแล้วก็มีเหนื่อยเนาะก็มี detection มี fair air entry มี wheezing ด้วยนะคะคนนี้ underlying ก็คือเป็นเรื่องของ reactive airway disease นะคะก็มี wheezing ง่ายเนาะค่ะก็คนนี้ได้ manage ที่ห้องฉุกเฉินก็คือพ่นยานะคะ bronchodilator ไปนะคะแล้วก็นอนโรงพยาบาลเพื่อให้ตัว hypo nasal cannula นะคะก็ผลออกมาก็คือทำ rapid test นะคะก็เป็น RSV เนาะฟิล์มเช็ดเอ็กซเรย์ก็เป็นเพอริไฮล่านะคะ infiltration นะคะโอเคก็วินิจฉัยคนนี้ต้อง on hypo-nasal cannula อยู่4วันนะคะนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ7วันนะคะแล้วก็ supportive care อื่นๆนะคะอันนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กล่ะจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เป็นเด็กเล็กนะคะก็คือเด็กอายุ1เดือนนะคะมาด้วยเหนื่อยมา6ชั่วโมงเนาะ3วันมีไอน้ำมูกมาก่อนแล้วก็6ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลก็คือเริ่มเหนื่อยมากขึ้นนะคะก็ทรายเหนื่อยชัดเจนนะคะมี detection แล้วก็มี crepitation เนาะประวัติเดิมก็คือบอกว่าประวัติที่บ้านบอกว่าพี่ชายมีไอน้ำมูกก่อนนะผู้ป่วยมา2วันนะคะประวัติชงมากเลยเนาะคนนี้ก็ที่ห้องฉุกเฉินนะคะก็ให้พ่นยาไปนะคะแล้วก็ออนเป็น hypo nasal cannulaทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นเด็กเล็กนะคะอย่างรูปที่เราดูไปตอนแรกคือถ้าเกิดว่าทางเดินหายใจมันเกิดมีอักเสบมีบวมมีเสมหะอุดตันเนี่ยค่ะมันจะอันตรายกับเด็กเล็กนะคะก็คือหลังจากตอนแรกก็คือคอนเฟิร์มนะคะเป็น RSV เนาะมีฟิล์มเพอริไฮล่าเฉยๆนะคะปรากฏว่า1วันต่อมานะคะคนไข้เหนื่อยมากขึ้นเอ็กซเรย์ไปกลายเป็นมีเรื่องของปอดแฟบไปแล้วเป็นอาร์ทีเล็กเตซิสจากเรื่องของเสมหะอุดตันนะคะอันนี้ก็คือเป็นทิปิคอลที่จะเกิดกับกรณีที่เป็นเด็กเล็กที่เป็น RSV แล้วมีเรื่องของปอดอักเสบนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีเสมหะอุดตันได้ง่ายนะคะคนนี้พอเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ใส่เป็นเวนทิเลเตอร์ไปนะคะคนเมื่อกี้ก็น่าจะนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะคะทีนี้ RSV มีการรักษาไหมไม่มีนะคะไม่มีการรักษาที่จำเพาะไม่มียาฆ่าเชื้อเหมือนเดงกีนะคะก็คือไม่มีโอเซลทามิเวียไม่มีเรมเดซิเวียอะไรสำหรับ RSV นะคะการรักษาหลักก็คือเป็นการรักษาตามอาการนะคะให้ออกซิเจนไปถ้าจำเป็นนะคะหรือว่าอาจจะให้เป็นไฮโฟนัสคอนราหรือแมคคานิคอลเวนทิเลเตอร์ก็แล้วแต่นะคะให้สั่นน้ำให้เพียงพอยาลดไข้นะคะสเตียรอยไม่แนะนำนะคะแล้วก็แอนติบิอติกเนี่ยถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มว่าเป็น RSV เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่จำเป็นเหมือนกันยกเว้นในกรณีที่มีบอกว่ามีเรื่องของติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนตามหลังการเป็น RSV นะคะอันนี้ก็ค่อยให้นะคะไม่มีการให้เป็นรูทีนแอนติบิอติกนะคะทีนี้เรื่องที่อัปเดตนะคะก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันเนาะการป้องกันหลักๆเราคงรู้กันอยู่แล้วอะค่ะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างใส่แมสก์ทำความสะอาดพื้นผิวประมาณนี้นะคะการรักษาการป้องกันที่อัปเดตก็คือจะเป็นเรื่องของตัวโมโนโคลอนอลแอนติบอดีนะคะแล้วก็วัคซีนนะคะซึ่งวัคซีนเนี่ยจริงๆเราไม่มีที่ใช้ในเด็กนะคะจะมีที่ใช้ในคนท้องแล้วก็คนแก่นะคะพอดีเบอร์เดนเมื่อกี้พูดไปแต่ของเด็กนะคะจริงๆ RSV เนี่ยที่มีปัญหามากของปีนี้เนี่ยมีทั้งในเด็กนะคะแล้วก็ในผู้สูงอายุด้วยนะคะการป้องกันคือยังไงนะคะทีนี้ทั้งตัววัคซีนนะคะแล้วก็ตัวแอนติบอดีเนี่ยก็พยายามจะไปทาร์เก็ตที่บริเวณเนี่ยค่ะตัว RSV
RSV fusion protein นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไวรัสเนี่ยจะต้องไปเกาะเพื่อเข้าไปสู่เซลล์เราแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะดังนั้นเนี่ยตัวทั้งโมโนคลอนแอนติบอดีเลยแล้วก็ตัววัคซีนเองเนี่ยก็คือเพื่อให้คือฉีดเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมี neutralizing antibody ต่อตัว pre fusion protein นี้นะคะก็ในปัจจุบันนะคะ RSV เป็นโรคที่เบอร์เดนค่อนข้างสูงนะคะก็ทำให้มีการพัฒนาการป้องกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะที่มี approve แล้วในปัจจุบันอันนี้คือมี approve ในโลกนะคะก็คือมีเรื่องของวัคซีนในคนแก่นะคะมีทั้งหมด2มี2ยี่ห้อนะคะแล้วก็วัคซีนแล้วก็อันนี้เพื่อป้องกันคนแก่นะคะแล้วอีกกรณีนึงคือเพื่อป้องกันเด็กนะคะอย่างที่เราเห็นกันคือเด็กอายุน้อยก็6เดือนค่อนข้างอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เพื่อป้องกันเด็กก็จะมี2กรณีคือเป็นวัคซีนให้คนท้องนะคะกับโมโนโคโนแอนติบอดีให้ในเด็กนะคะก็วัคซีนก็คือมียี่ห้อเดียวนะคะส่วนโมโนโคโนแอนติบอดีในปัจจุบันมี2ชนิดนะคะเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะก็โมโนโคโนแอนติบอดีในตอนนี้นะคะมี2ชนิดก็คือมีเรื่องของพาลิวิซูแมบนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโมโนโคโนแอนติบอดีที่จริงๆมีใช้มาประมาณ20ปีแล้วอะค่ะคืออย่างอเมริกาเนี่ยน่าจะตั้งแต่ปี1998นะคะก็คือใช้ให้ในเด็กที่เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่บอกไปตอนแรกคือเรื่องของพรีเทอร์มีโรคปอดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะ1เข็มมีฤทธิ์อยู่ได้1เดือนดังนั้นถ้าไอซ์วีระบาด5เดือนก็จะต้องฉีดทั้งหมด5ครั้งนะคะส่วนอันที่2อันนี้เป็นตัวใหม่นะคะจะเป็น long acting monoclonal antibodyอันนี้เนี่ยข้อดีคือ1เข็มอยู่ได้5เดือนดังนั้นถ้าไอซ์วีระบาด5เดือนก็ฉีดแค่1เข็มนะคะด้วยความที่ฉีดง่ายนะคะแล้วก็มีข้อมูลในเด็กทั้งกลุ่มเสี่ยงและไม่เสี่ยงนะคะตัวเนอร์ซีวีแมปในปัจจุบันเนี่ยของยุโรปแอปพรูฟตอนปี2022นะคะส่วนอเมริกาแอปพรูฟเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ฉีดให้ในเด็กทุกคนอายุน้อยกว่า8เดือนที่กำลังจะเข้าสู่ RSV ซีซั่นแรกของชีวิตนะคะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่อายุเกินอายุที่จะเข้ากลุ่มที่จะเข้าซีซั่น2อะค่ะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะยังให้ฉีดอยู่แต่ถ้าเป็นกลุ่มเด็กทั่วไปที่เป็นเด็กเฮลตี้ดีจะฉีดเฉพาะช่วงซีซั่นแรกนะคะอันนี้ก็เป็น maternal antibody maternal vaccine นะคะโทษทีก็ฉีดอันนี้ฉีดในคุณแม่ที่ GA 32ถึง36สัปดาห์คล้ายที่แดบหรือว่าอินฟลูเอนซ่านะคะที่ฉีดในแม่เพื่อให้การป้องกันนั้นมาที่ลูกนะคะที่พูดเพราะว่าที่อันนี้ที่เอามาพูดเพราะว่าในปัจจุบันนะคะในประเทศไทยกำลังจะมีตัวพาลิวิซูแมปนะคะตัวนี้กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยนะคะออยอแอปพรูฟเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นแนวทางนะคะที่ทางราชวิทยาลัยกุมารร่วมกับสมาคมต่างๆเนี่ยออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็พิจารณาให้ในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือเด็กคลอดก่อนกำหนดน้อยกว่า29สัปดาห์นะคะในช่วงอายุในก็คือในช่วงซีซั่นแรกของชีวิตนะคะที่เขาจะพบเจอกับ RSV นะคะหรือในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะประมาณนี้เนาะหรือว่าอาจจะพิจารณาอันนี้ก็คืออีกขานึงคืออาจจะพิจารณาให้ถ้าเกิดว่าพีเทอมแหละแต่ว่าพีเทอมไม่ได้มากนะคะก็คือเป็น29ถึง35สัปดาห์อันนี้นะคะแล้วก็กรณีอื่นๆอย่างกรณีที่เป็นนิวโรมัสคูลาร์ดิซีสอย่างเงี้ยค่ะมีผลต่อการขับเสมหะก็จะเป็นกลุ่มให้พิจารณาให้ได้นะคะก็จากข้อมูลนะคะก็เห็นเรฟเฟอเรนซ์ก็บอกแล้วเนาะว่าเขามีใช้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ปี1998เลยนะคะก็พบว่าลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจาก RSV ได้ประมาณ 78% ในกรณีที่เป็นพรีเทอมนะคะแล้วก็ประมาณ 40-50% นะคะในกรณีโรคปอดแล้วก็โรคหัวใจนะคะก็คำแนะนำก็คือให้ช่วงหน้าระบาดนะคะคือให้ตั้งแต่มิถุนาเพื่อป้องกันการระบาดในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งฤดูการระบาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีนะคะแต่ว่าของปีนี้จะแนะนำเป็นช่วงเดือนมิถุนานะคะตัวยาตัวนี้คาดว่าจะมีมาใช้หมายถึงยาจะมาในช่วงเดือนมิถุนานะคะอันนี้ตัว long acting พอดียังไม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพูดคร่าวๆนะคะยังไม่มีในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเป็นตัวจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่มาแทนที่ตัวของพาลิวิซูแมปอะค่ะเนาะตัวเนอร์ซีวิแมปเองเนี่ย อเมริกาแอปพรูฟแล้วแล้วก็แนะนำให้ใช้ในตั้งแต่ตอนเดือนสิงหาปีที่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีข้อมูลแล้วว่าหลังจากที่เอาไปใช้จริงเนี่ยข้อมูลอินเทอริมเนี่ยหลังจากที่ไปใช้เนี่ยปรากฏว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันเด็กติดเชื้อ RSV นอนโรงพยาบาลถึง 90% นะคะตัววัคซีนก็คล้ายๆกันนะคะอันนี้จำนวนเดย์นี่คือเป็นเดย์ของลูกนะคะก็คือฉีดในแม่
ที่ GA 32ถึง36สัปดาห์นะคะก็ปรากฏว่ามันอันนี้ก็ป้องกันเรื่องของการติดเชื้อ ISV ที่รุนแรงในเด็กนะคะที่3เดือนแรกของชีวิตได้ 81.8% นะคะแล้วก็ที่6เดือนได้ 69% นะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของทางสหรัฐอเมริกาเหมือนกันค่ะก็โดยสรุปเรื่องของ ISV นะคะก็ระบาดง่ายนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่มีเบอร์เดนของทั่วทั้งโลกนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการป้องกันในเด็กแล้วนะคะก็คือเรื่องของโมโนโคโนแอนติบอดีโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงนะคะแต่ว่าข้อเสียของโมโนโคโนแอนติบอดีคือราคานะคะราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่1เข็มน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าเกือบ 20,000 บาทนะคะอันนี้มาเรื่องต่อไปอีกมีเวลาอีก5นาทีนะคะก็อันนี้เป็นมีเซลนะคะอันนี้ทุกคนน่าจะได้ยินข่าวกันอันนี้เพิ่งประกาศเมื่อวานนะคะก็คือสถานกงสุลโอซาก้าประกาศออกมาว่าที่ญี่ปุ่นมีหัดนะคะหัดระบาดนะคะก็คือเขาเจอว่ามีตอนวันที่1มีนาเนี่ยเจอว่ามีเป็นการเซอร์เวลแลนซ์ที่เครื่องบินนะคะที่มาจากอาบูดาบีถึงโอซาก้าเนี่ยพบว่ามีผู้โดยสารเป็นหัดนะคะแล้วก็ในโอซาก้าเองก็บอกว่ามีหัดในรวม2คนทั่วทั้งญี่ปุ่นตุ๊ดๆเนี่ยค่ะรวมมีทั้งหมด8คนนะคะถามว่าเราต้องคอนเซิร์นขนาดไหนนะคะจริงๆแล้วคือของเราเนี่ยเดี๋ยวดูของเราอีกทีนึงนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาต้องคอนเซิร์นเนาะเพราะว่าเดิมแล้วเนี่ยถ้าดูของประเทศญี่ปุ่นเองนะคะดูข้างบนหัวข้างบนเนี่ยค่ะก็คือประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเคยได้รับการรับรองว่าเขาสามารถยับยั้งการระบาดของหัดได้แล้วนะคะก็คือเขาได้รับการverify แล้วนะคะว่าเขาสามารถจับยังการระบาดของหัดได้โดยที่ในแต่ละปีอะค่ะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีเคสอยู่ที่ประมาณเนี่ยค่ะ5ถึงอย่างมากปี2023เนี่ยมีอยู่28เคสนะคะแล้วก็การครอบคลุมของวัคซีนเขาค่อนข้างดีเลยนะคะอยู่เหนือ90เส้น 90% ทุกมาตลอดเนาะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ที่ญี่ปุ่นนะคะจริงๆในปีนี้เนี่ยทั้งโลกเผชิญกับการระบาดของหัดนะคะก็อันนี้2019เราคงไม่เอาตอนนั้นเนาะตอนเยอะมากเลยนะคะก็ในกราฟเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าในปี2023อะค่ะหัดระบาดทั่วโลกเลยนะคะก็คือทั้งเรื่องของอันนี้เป็น South East Asia region นะคะมันจะแต่ว่าตาม WHO จะรวมอินเดียกับอินโดนีเซียด้วยซึ่งหัดระบาดหนักนะคะก็จะเห็นสีเหลืองเป็นแท่งใหญ่อย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ที่คอนเซิร์นคือก็จะมียุโรปนะคะที่เดิมเนี่ยเขาต่ำเตี้ยเรียดินนะคะแล้วก็มีการระบาดเกิดขึ้นนะคะดูรูปนี้อาจจะง่ายกว่านะคะประเทศที่เขาได้รับการ verify ว่าเขาสามารถจัดการกับหัดได้จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะสีฟ้าสวยอ่อนๆเนี่ยนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นเองอย่างเงี้ยค่ะนะคะประเทศไทยยังไม่ verify นะคะแต่ว่าช่วงก่อนเราก็เคสน้อยอยู่นะคะก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆอย่างนี้ไปนะคะปรากฏว่าอันนี้เป็นข้อมูลตอน12เดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าปรากฏว่า6เดือนที่ผ่านมานะคะเข้มขึ้นทุกประเทศเนาะสหรัฐอเมริกากลายเป็นสีฟ้าเข้มขึ้นไทยก็เข้มขึ้นญี่ปุ่นก็เข้มขึ้นนะคะก็คือจริงแล้วหัดมีการระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะก็คือข้อสันนิษฐานคือคิดว่าเป็นจากเรื่องของวัคซีนที่ไม่ครอบคลุมมากพอนะคะด้วยว่าหัดเนี่ยระบาดง่ายมากนะคะการติดการที่มีคน1คนติดเชื้อหัดเนี่ยจะสามารถแพร่กระจายเชื้อให้คนได้12ถึง18คนนะคะซึ่งหมายความว่าสมมติว่าเรามีหัดแค่1คนเนี่ยมันเป็น12มันก็ทวีคูณไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยการระบาดมันค่อนข้างสูงแล้วการยับยั้งไม่ให้หัดระบาดเนี่ยวัคซีนจะต้องครอบคลุมถึง 95% ของประชากรในคือคนในประเทศนั้นๆต้องมีภูมิถึง 95% ของประชากรนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะทำให้หัดหมดไปนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นคอนเซิร์นมั้ยนะคะญี่ปุ่นคอนเซิร์นแล้วของไทยล่ะนะคะปรากฏว่าของไทยเคสเยอะกว่าเขาอีกนะคะของประเทศไทยเองเนี่ยก็คือของไทยเนี่ยยังไม่เคยได้ elimination verify เลยนะคะประเทศไทยยังเป็น endemic area นะคะประเทศไทยเองเนี่ยก็คือมีเคสเนี่ยค่ะ30 70เคสมาตลอดนะคะหรือว่าอย่างปีล่าสุดปีเราเองเนี่ยของที่ไทยเองเนี่ยปี2024ผ่านมาแค่ 2-3 เดือนเนี่ยค่ะมีเคสไปแล้ว51เคสนะคะที่ประเทศไทยคอนเซิร์นสุดเลยคือเรื่องนี้สิ่งนี้ค่ะคือเรื่องของวัคซีนจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยวัคซีนอยู่ที่ประมาณอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 90% นะคะซึ่งเส้นเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนในการป้องกันหัดระบาดในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอาจจะคล้ายๆของเมื่อกี้นะคะแต่ว่านี้เป็นข้อมูลที่ของประเทศไทยรายงานเองเมื่อกี้เป็นของ WHO นะคะ
ของประเทศไทยตอนเดือนกุมภาก็มีผู้ป่วยสงสัย143รายนะคะยืนยัน37รายคิดว่าตรงสงสัยเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นคอนเฟิร์มแล้วด้วยนะคะมันของ WHO ของไทยก็เลยเป็น51รายนะคะทีนี้หัดมีอาการยังไงบ้างนะคะก็ปัจจัยเสี่ยงก็คือเป็นเด็กอายุน้อยกว่า1ปีนะคะคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนะคะอาจจะต้องเป็นคนอายุเกิน40 45ค่ะที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเนาะแล้วก็มีประวัติสัมผัสหัดนะคะอาการแรกเริ่มเลยก็คือมีเรื่องไข้มาก่อนก็จะมีไข้นะคะตามมาด้วยอาการ 3-4 เนี่ยค่ะนะมีตาแดงไอแล้วก็มีน้ำมูกนะคะอันนี้ก่อนนะคะแล้วต่อมาค่อยมีผื่นนะคะโดยผื่นจะเป็นผื่นเหมือนเป็น Macrolapapularis คือผื่นเหมือนแบบแดงเล็กๆจุดเล็กๆทั่วๆนะคะแล้วก็มันจะกระจายจากหัวลงขาใน3วันนะคะวิธีการวินิจฉัยก็จะเป็นเรื่องของPCR กับแอนติบอดีนี่นะคะเดี๋ยวไปเร็วๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายมากนะคะ1คนติดได้12ถึง18คนนะคะไม่มีการรักษาเฉพาะเช่นเดียวกันการรักษาเป็นการรักษาตามอาการนะคะแต่ว่าที่กังวลว่าทำไมหัดมันถึงแพร่บาดคือสิ่งนี้เลยค่ะคือมันเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนขอเพียงคนในประเทศ 95% ได้วัคซีนหัดป้องกันหัดนะคะโรคนั้นจะไม่แพร่ระบาดในประเทศนะคะก็วัคซีนในประเทศไทยตอนนี้ก็ recommend ให้ฉีดที่อายุ9เดือนถึง12เดือนนะคะแล้วก็เข็มที่2ที่อายุ1ขวบครึ่งนะคะ isolation ก็เป็น contact นะคะแพร่ง่ายเพราะด้วยความเป็น airborne ด้วยนะคะแล้วก็ระยะแพร่เกิดขึ้นตั้งแต่4วันก่อนที่มีผื่นขึ้นจนถึง4วันหลังจากที่ผื่นขึ้นนะคะแล้วก็เป็นโรคระบาดนะคะต้องรายงานรง506ค่ะอันนี้เรียบร้อยค่ะมีคำถามอะไรไหมคะเอาทั้งเซสชันที่แล้วทั้งเซสชันนี้ได้เลยค่ะมีท่านไหนสงสัยอยากสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะค่ะแต่ก็ถ้าเกิดเจออาจารย์ก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้นะคะค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วัสมนนะคะและอาจารย์อาภาพรนะคะ